จ้าหนูคนแรกของเราในวันนี้เขาจะมีอะไรมาฝากกรรมการของเรานั้นก่อนอื่นไปทำความรู้จักกับเขากันเลยครับสวัสดีครับชื่อเด็กชายอาทิตย์โสดาชื่อเล่นว่าน้องลีโออายุ10ปีมาจากโรงเรียนสุดใจวิทยาเขตมีนบุรีครับผมชอบเพลงลูกทุ่งเพราะผมไปร้องงานศพปู่แล้วมีคนชมและป.4คุณครูก็ส่งเสริมให้และพอฝึกไปฝึกมาก็เริ่มชอบร้องเพลงลูกทุ่งครับนอกจากร้องเพลงเป็นแล้วผมยังสามารถเล่นลูบิกได้ครับเล่นลูบิกเก่งไหมล่ะครับเก่งนิดนึงครับโอ้อย่างนั้นอย่าลืมไปโชว์กรรมการของเราบนเวทีด้วยกันนะครับน้องลีโอพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับพร้อมนะหอมแก้มทีนึงคนละข้างเลยถ้าพร้อมแล้วนะพร้อมนะเชิญครับสวัสดีครับชื่อเด็กชายอาทิตย์โสดาชื่อเล่นว่าน้องลีโออายุ10ปีมาจากกรุงเทพมหานครครับโอ้ยแต่งตัวเหมือนเด็กฮิปฮอปมันจะร้องแต่ร้องลูกทุ่งเหรอลูกชอบลูกทุ่งนะครับผมใครสอนให้ร้องเพลงลูกแม่ครับอ๋อแม่เป็นนักร้องด้วยหรือเปล่าไม่ได้เป็นครับแต่แม่ชอบฟังเพลงลูกทุ่งครับเลยสอนลีโอเหรอลูกอ๋อวันนี้ร้องเพลงอะไรลูกไอ้หนุ่มทุ่งกระโจมทองครับอ้าวเสรีรุ่งสว่างนะขอดนตรีครับหนุ่มทุ่งกระโจมหากรักอุกลอยลังสู่มองใจสาจากแม่เจ้ามังเพศโสภินหลงคอยเดียวดายไม่จดหมายมาบ้างช่างใจเห็นสัมพันธ์จากใจคงไกลสิ้นเมื่อกระทินทุ่งกระโจมทองเป็นไงฮะลูกชายวันนี้การร้องเหมือนซ้อมไหมแม่นิดนึงครับนิดนึงนะค่ะลีโอหนูเข้าใจเรื่องราวของเพลงไหมลูกนิดหน่อยอะนิดหน่อยนั่นแหละมันก็เลยทำให้หนูสื่อออกมามันไม่ตรงกับเนื้อเพลงลูกมันเหมือนเราเป็นผู้หญิงแทนต้องไปทำการบ้านใหม่บอกคุณพ่อคุณแม่อธิบายเรื่องราวของเพลงนี้ให้ฟังหน่อยครับเพราะไม่งั้นเราจะถ่ายทอดออกมาแล้วมันจะไม่ตรงกับอารมณ์และเรื่องราวของเพลงด้วยขอบคุณครับน้องลีโอเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นเป็นต้นทุนที่แข็งแรงนะในความรู้สึกของครูนะครับเวลาหนูพูดแล้วก็การร้องก็เหมือนกันอย่างการร้องนี่หนูกล้าโยกทำให้ไปกับจังหวะได้ดีจุดที่เป็นปัญหาคือเหมือนมาริโอในขณะที่ร้องเนี่ยไปโชว์เรื่องเทคนิคลูกเช่นในขณะที่ร้องเราทำตาชะม้ายทำยักคิ้วทำอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นอาการเจ้าชู้ผ่านวิธีการเนี่ยซึ่งถ้าไม่มีใครอธิบายริโออาจจะเข้าใจว่าเป็นวิธีการที่ถูกต้องแล้วก็คิดว่ามันเป็นเสน่ห์อันนี้อาจจะไม่ถูกซะทีเดียวนะครับครูอยากให้ริโอไปลดตรงนั้นลงแล้วเอาสิ่งที่เรามีนี่มาสื่อสารกับเนื้อหาของเพลงสมมติว่าลุงโน้ตเป็นผู้กำกับหนังเป็นผู้กำกับละครแล้วก็ลีโอทำหน้าแบบนี้ลุงโน้ตเทคเอาไหมเรื่องราวที่มันเล่าไม่ใช่หน้าแบบนี้อ่ะก็คือ acting ของหน้ามันไม่ผ่านแต่เสียงดีถามว่ามันก็น่ารักดีนะลูกนะ แต่มันไม่เหมาะกับเพลงนี้เท่านั้นเองอาจจะไปร้องที่อื่นให้คนอื่นฟังคนอื่นก็อาจจะไม่พูดเหมือนพวกเราสามคนหรอกพวกเราสามคนเนี่ยอยากแค่ขัดเกลาเพชรเม็ดงามของวงการลูกทุ่งแค่นั้นเองครับตัดสินครับ ขอบคุณครับพร้อมกันนะครับผมผ่านครับขอบคุณครับเป็นไงลูกหายตื่นเต้นหรือยังครับหายแล้วครับโอ้โหได้คำแนะนำจากครูบาอาจารย์ไปเยอะแยะเลยนะฮะเอาไปฝึกฝนแล้วก็ปรับปรุงใหม่นะครับความสามารถอีกอย่างนึงของน้องก็คืออะไรครับเห็นบอกว่าเล่นอะไรนะลูกสี่เหลี่ยมจะเหลี่ยม
เล่นรูบิดได้ครับอ๋อไอ้สีหลายๆสีเนี่ยนะครับเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมฮะยากนะยากครับวันนี้เอามาไหมฮะวันนี้เอามาครับไหนลุงเล่นกี่มือเล่นกี่มือกี่มือครับลูกสองนะลุงพันถือไม้ให้ไม่ลุงโน้ตขอสลับเองถ้าจะเล่นให้ลุงโน้ตสลับเลยครับเดี๋ยวเราสลับเราก็รู้สิโอ้โหนี่หมุนจนถลอกไปหมดแล้วโอ้ยแค่นี้ก็ยากแล้วแค่นี้ก็ตายแล้วตอนนี้คละสีหมดแล้วนะครับผมโอเคพร้อมลองกดเลยนะให้เห็นชัดๆเลยนะครับผมพร้อมนะฮะเริ่มครับวิธีการแก้คือต้องทำให้ทุกแต่ละหน้าของลูกเต๋าสี่เหลี่ยมนี้เป็นสีเดียวกันนะฮะทั้งหมดนะครับตามที่ผมได้เคยศึกษามาจากนักเล่นรูบิกท่านนำของโลกหลายคนไม่ว่าจะเป็นพวกเซโพแล้วก็เอสโคโปอ๋อแล้วปาซิฟิกพอแล้วครับเป็นล้อในแล้วตอนนี้เอาละฮะเหลือแค่ด้านเดียวเท่านั้นเองครับผมเสร็จแล้วครับเดี๋ยวสอนลุงเล่นหน่อยลูกนะเพราะยากง่ายนะขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะครับขอบคุณครับร้องเพลงก็เป็นเล่นรูบิกก็ได้ปรบมือรัวๆให้เลยแล้วกันครับน้องลีโอ